สวัสดีครับสวัสดีครับห้าชอบห้าไม่ชอบอีกตอนหนึ่งแต่อันนี้น่าจะเป็นตอนที่สามผมยังมีคิวสวัสดีครับคโกนที่สองสวัสดีครับพี่นี่เราไม่เตรียมอะไรเลยนะเรามาถึงปุ๊บโชว์ของมันพร้อมอยู่แล้วพี่ตอนนี้ทุกคนมันมีอะไรนะชุดสำหรับทำวิดีโอคอลพร้อมอยู่แล้วไม่ต้องเตรียมกันนานปีนี้เป็นปีที่แบบว่าโอ้ยวิดีโอคอลเป็นเรื่องธรรมดามากฮะอ่ะนี่ตอนนี้คือถ้าเกิดว่าบอกว่าเออของงบซื้อวิดีโอไอ้กล้องเว็บแคมตัวละ 5,000 ยังผ่านเลยพี่ นี่โกอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่บ้านครับนี่คือบ้านนี่เป็นห้องทํางานของที่บ้านก็เป็นอันนี้เป็นโต๊ะทํางานผมข้างหลังนั้นเป็นโต๊ะจอยครับจะเห็นได้ว่าโต๊ะใหญ่กว่าผมอีกจอก็ใหญ่กว่าผมอีกอ่ะแล้วหมาอยู่ข้างนอกพี่เดี๋ยวปวดก็ปีนี้อย่างที่บอกครับเป็นปีที่งานเน็ตเวิร์กเนี่ยก็ถือว่ายังบวกอยู่อะไรเงี้ยครับพี่แล้วก็ลูกค้าเริ่มเล็งเห็นความสำคัญของระบบเน็ตเวิร์กในออฟฟิศห้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อะไรประมาณนี้ครับพี่ถ้าเทียบกับ3ปีที่แล้วเนี่ยน้ำหนักในการทำรายการออนไลน์กับงานเน็ตเวิร์กนี่หรือว่ารายได้กับเวลานี่คนละเรื่องเลยถูกไหมต้องบอกว่าอย่างนี้พี่ฟังผมเนี่ยลูกค้าที่เป็นกลุ่มบริษัทเนี่ยงบประมาณเท่าเดิมความต้องการพอๆเดิมไม่ได้มีอะไรมากมายแค่ว่ามีเพิ่มเรื่องว่าต้อง VPN ได้ต้องทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้แค่นั้นเองซึ่งสองอย่างนี้ที่เพิ่มเข้ามาในระบบมันไม่ได้แพงอยู่แล้วมันแค่แบบว่าคุณก็แค่หาห้องว่างคอมดีๆสักตัวหนึ่งกล้องเว็บแคมไมโครโฟนที่เจ๋งหน่อยก็ทำได้แล้วมันก็เลยไม่ได้ใช่เรื่องที่อะไรแล้วก็เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ในการทำเรื่องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ใช้แบนด์วิดต์เยอะอะไรขอแค่ให้มันต่อเนื่องหน่อยแค่นั้นเองครับ ไม่ที่พี่ถามพี่หมายถึงชีวิตส่วนตัวหมายถึงว่าการไปเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ออนไลน์เมื่อเทียบกับเนี่ยแล้วเวลานี้นะ2020นะกับ3ปีก่อนใช่3ปีมั้ยคนละเรื่องใช่แต่ว่าปีนี้ผมไม่ได้จัดรายการเลยนะพี่ไม่ถือว่าไม่มีเลยเหรอมากไม่ได้ทำเลยทำแต่งานเน็ตเวิร์กอย่างเดียวเลยอ๋อแล้วกับพี่หลามนี่ก็ไม่มีแล้วหลามแกก็ยูทูบเบอร์เต็มตัวโอเคครับอ่ะถ้าชอบถ้าไม่ชอบจะเริ่มต้นยังไงก่อนก็ได้เอาที่สะดวกใจเลยชอบไม่ชอบสลับกันก็ได้ครับพี่เอาเลยครับเริ่มอะไรก่อนชอบ Apple ปีนี้ครับชอบใช่ครับพี่เพราะว่ามีอะไรของมันเยอะดีพี่เยอะมากเอาตังที่ไหนซื้อไม่รู้เยอะมากมีคนเคยประเมินว่าถ้าคุณจะซื้อของทุกชิ้นที่ Apple เปิดตัวไปนี้คุณต้องใช้เงินประมาณ 390,000 บาท 300,000 กว่าบาทประมาณเนี้ยโทรศัพท์ใหม่โน้ตบุ๊กใหม่หูฟังใหม่แท็บเล็ตใหม่แท็บเล็ตใหม่อ่ะแล้วก็ลำโพงไอ้ตัว HomePod อะไรกันโอ้โหทุกอย่างเลยว่ะปีนี้ผมโดนไปผมโดน Apple Watch ใหม่ไปแล้วก็ iPhone 12ซื้อ12ธรรมดาไม่ซื้อโปรครับเพราะว่าใช้โปรมาแล้วก็พบว่าไม่ต้องก็ได้แล้วก็อะไรอ่ะคิดว่าจะซื้อ M1 อีกไม่กี่ชั่วโมงนี่แหละพี่นี่ก่อนที่จะมาถึงรายการไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วเห็นแล้วที่โพสต์บน Facebook นี่มันเรื่องจริงเปล่าใช่จริงพี่คือเมื่อกี้คือผมก็นั่งทำงานอยู่บน Mac ผมก็ซื้อคืองี้ช่วงที่ M1 ออกพี่ผมอะอยู่ในช่วงที่จะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กพอดีว่าตอนนั้นผมใช้คอ i7 อยู่แล้วก็ทำงานเน็ตเวิร์กแล้วคอ i7 มันก็ได้ลอกผมมาแล้วเพราะว่าประกันมันเพิ่งหมดพอดีผมก็จะขายเครื่องทิ้งแล้วก็ซื้อเครื่องใหม่ใช่ไหมทีนี้มันสองจิตสองใจมากเลยพี่ว่าระหว่างจะไป M1 หรือจะซื้อ MacBook Pro 16นิ้ว รุ่นคอ i9 ตัวท็อปไปเลยก็แบบก้ำกึ่งแล้วก็แบบตอนนั้นอะรีวิวด้านเน็ตเวิร์กมันยังไม่มีใครออกมาทำสักคนหนึ่งแล้วก็แบบว่าอะไรก็สุดท้ายก็คือไปได้ดีลดีๆมาคือไปได้คอ i9 ตัวท็อปที่ราคาเต็มราคาประมาณ130,000แล้วพี่แต่ได้มาประมาณ70,000ก็เลยแบบแล้วเหลือ Apple Care อีก3ปีเต็มก็เลยแบบเอาวะเอาตัวนี้แหละยังไงมันก็แรงเหมือนกันหรอวะคอ i9 ปรากฏพอซื้อเสร็จปั๊บรีวิวคอย M1 ออกไอ้เหี้ยอะไรนะไอ้ดีชิบหายเลย M1 เออแล้วแต่เขาชอบมันไปเพราะว่าโปรแกรมเน็ตเวิร์กตอนนั้นมันก็ยังมีไม่ค่อยเยอะแล้วก็มีคนซื้อมาเทสโปรแกรมเน็ตเวิร์กแล้วก็ใช่แย่แล้วเขามี2คือมันรักโปรแกรมเน็ตเวิร์กได้หมดเลย
ยกเว้น VMware ยังไม่ได้ก็ช่างมันแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่แบบไอ้พวก True Network ผมใช้ได้หมดเลยผมก็เลยแบบอ้าวบันไลท์ละพอดีว่าตามแผนนี่คือผมขาย MacBook ออกทุกเครื่องแล้วผมใช้ของ9จอยจะต้องซื้อเครื่องใหม่ของจอยเหมือนกันเพราะว่าจอยเขาไม่มีเครื่องเล็กใช้ใช่ไหมครับพี่ก็อ่ะเราก็ดูแล้วแหละแต่ว่าจอยบอกจอยไม่รีบเดี๋ยวดูปีหน้าก็ได้ผมก็กะว่าเออตอนนี้ของมันขาดนี่นั่นโน่นเดี๋ยวค่อยว่าปีหน้าค่อยซื้อแล้วกันปรากฏว่าเนี่ยนั่งเอาเครื่องตั้งทำงานตั้งนานอยู่ดีเครื่องปุ๊บดับไปทีหนึ่งแล้วก็อะไรวะแล้วเสร็จแล้วพอเปิดเครื่องมาก็เปิดได้นะแต่ว่าสถานะไฟแบตเตอรี่ไม่ชาร์จพี่ก็เลยเอ๊ะทำไมไม่ชาร์จวะก็ลองถอดสายเสียบครบ4รูเลยไทป์ซีทั้ง4รูใช้ไปเลยสักรูนึงเสียบอุปกรณ์เสียบแฟลชไดรฟ์เสียบอะไรก็ไม่มาสักอันนึงโอเคที่รักเราอาจจะต้องซื้อ M1 ในภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วล่ะ Merry Christmas Merry Christmas แต่ว่ามันก็ไม่มีเครื่องตอนนี้อย่างดีผมต้องหาดูเครื่องอะไรบอกเครื่องหมดตลาดสรุปว่าที่ชอบ Apple ปีนี้เพราะว่ามันออกหมดทุกอย่างแล้วก็ถูกใจเราทุกชิ้นเลยiPhone ผมเปลี่ยนทุกปีอยู่แล้ว Apple Watch ผมถึงรอบ2ปีเปลี่ยนแค่นั้นเองครับแต่ว่า MacBook เนี่ยตามไลน์อัพคือยังไม่ได้กะจะเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าได้ดีลมาดีๆพอดีแล้วก็ดวงที่ทำให้เครื่องพังจนเอ้าแต่เครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมไปเคม Apple Care อยู่แล้วแหละจะเป็นว่าระหว่างที่รอเคมอาการนี้น่าจะเคมบอร์ดน่าจะนานอยู่เดี๋ยวไม่มีเครื่องทำงานก็อ่ะไหนๆก็ต้องซื้อแล้วก็ซื้อมาเลยแล้วกันอ้าวก็ขาด iPad Air อย่างเดียวดิ iPad ผมมี iPad Pro อยู่แล้วพี่ก็ซื้อมาปีนี้เฮ้ยไหนๆแล้วไม่พี่ถ้าคนใช้ Pro แล้วไปเจอ Air จะไม่ซื้อ Air เพราะว่าหน้าจอของ Air เนี่ยเห็นชัดมากว่าต่างแบบรู้สึกเลยพี่รู้สึกเลยว่าแบบผมเจอเพื่อนหลายคนแล้วที่แบบว่าตอนแรกก็บอกกำตังมาจะซื้อ Air แล้วบอกราคาเนี่ยซื้อ Air แน่นอนปรากฏในระยะนึงอีกนิดนึงซื้อโปรแล้วกันนะโอ้โหไปถ่ายข้างๆกันแล้วมันเห็นชัดเกินไปโอ้อันนี้เพิ่งรู้อ่ะเนี่ยอยู่พม่านี่ไม่มีทางได้เห็นเลยเพื่อนก็โทรมาถามบอกว่าเอาไงดีว่ามันเพิ่มขนาดนี้แต่ว่าหน้าจอมันเปลี่ยนก็เลยบอกว่ามึงหน้าจอคือสิ่งที่มึงเห็นทุกวันถ้ามึงเห็นแล้วคาใจมันก็จะคาใจไปทั้งปีแล้วแหละ อ่ะไม่ชอบอันที่1ไม่ชอบอันที่หนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่กลับมาน้ำหนักขึ้นอีกแล้วครับพี่ส่วนกับพี่หมอละพี่หมอละน้ำหนักลงตอนต้นปีผมกินคลีนผมน้ำหนักลงนะพี่ผมลดอยู่ประมาณ3เดือนลดมาได้ประมาณเกือบ10โลได้โหเยอะเยอะมากแต่ว่าที่ลดเนี่ยก็คือว่าเดือนมีนาหรือเมษาเนี่ยจะไปญี่ปุ่นจอยเขาก็จริงๆแล้วคือปีที่แล้วเนี่ยผมกับจอยเนี่ยร่างแหลกคือตัวแตกมาตลอดทั้งปีมากแล้วมันไม่ได้ลดเลยแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวกินได้ไม่สะใจเราก็เลยแบบว่าชิงลดก่อนทั้ง3เดือนเพื่อที่ไปญี่ปุ่นจะได้แบบอิ่มหนำสำราญเต็มที่ไงพี่แต่พอกลับจากญี่ปุ่นปั๊บแบบมันโควิดพอดีแล้วเสร็จแล้วมันก็เลยกลายว่าไอ้วินัยการกินที่เราทำมาช่วงก่อนญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปกินเต็มที่ญี่ปุ่นอ่ะมันก็พังทลายแล้วเราก็แบบว่าเละเทะไม่เหลืออะไรเลยเหลืออะไรเลยกลับมาน้ำหนักเท่าเดิมแต่ก็โอเคครับนี่คือสิ้นปีพอดีเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะเริ่มต้นใหม่โอ้แต่ไม่มีทริปอะไรเหลือแล้วนะปีหน้าก็ยังไม่รู้จะได้บินเมื่อไหร่เลยนะไม่เป็นไรพี่เราก็ใช้มองกระจกแล้วมองร่างแหลกๆของตัวเองแล้วก็ให้เป็นสัญญาณว่าเราจะได้ดูแลร่างกายนี้ต่อไปนะจ๊ะจักรยานก็ไม่ได้ปั่นเลยญี่ปุ่นผมก็ไม่ได้ปั่นเลยผมก็รู้สึกว่าแย่มากเหมือนกันครับการออกกำลังกายก็น้อยมากทำแต่งานอย่างเดียวเลยงานยิงยาวตลอดเลยแล้วพอทำงานหนักๆเข้าเนี่ยมันก็แบบมันก็เบื่อพี่มันก็เหนื่อยก็ไปหาอะไรกินก็เมื่อก่อนเนี่ยที่เมื่อก่อนแบบไม่กินขนมไม่กินไอติมไม่กินน้ำมันลมไม่กินโน่นไม่กินนี่โอ้โหระเบิดลงกินทุกอย่างด้วยขวางหน้าฮะร่างก็แหลกไปอ่ะชอบอันที่สองชอบอันที่สองก็คือ ก็ทีมของ VR Online ในปีนี้ครับพี่ผมบิ้วทีมเริ่มมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ย VR Online มันเป็นบริษัทที่เปิดขึ้นมาแล้วมีแค่ผมกับจอย2คนอะไรนะจอยทำเอกสารผมทำติดตั้งแต่ว่าพองานมันเริ่มเยอะขึ้นน่ะ ก็เลยต้องบิ้วทีมแล้วช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือบิ้วทีมขึ้นมาได้3คนด้วยกันครับผมก็
ปีนี้เป็นปีที่ทีมทั้ง3คนเนี่ยแสดงศักยภาพออกมาได้ค่อนข้างโอเคหมายถึงว่ามีคนหนึ่งที่เป็นลีดในการดูเรื่องของงานติดตั้งอีกคนหนึ่งก็เป็นซับคอยช่วยในเรื่องของงานด้านเอกสารด้านด็อกคิวเมนต์เน็ตเวิร์กด้านคอนฟิกูเรชันด้านโปรแกรมมิ่งอีกคนก็ดูเรื่องซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้ครับก็เหมือนกับ3คนเนี้ยซึ่งจะบอกว่า2ใน3นี้พี่คนหนึ่งเพิ่งจบเมื่อ2ปีก่อนคนหนึ่งเพิ่งจบเมื่อปีที่แล้วพี่ไวมากแต่ว่าทั้งสองก็คือทั้งทีมสามารถลีดคือสามารถไปเจอลูกค้าไปคุยเรื่องโซลูชันไปดีไซน์โซลูชันไปออกแบบระบบได้แล้วก็ไปสามารถเลือกฮาร์ดแวร์ติดตั้งแล้วคอนฟิกูเรชันส่งมอบงานทำเอกสารจบได้โดยที่ไม่ต้องมีผมก็ได้หมายถึงว่าทีมมันถูกบิ้วคอของมันจนกระทั่งเนียนแล้วปีนี้เลยก็น่าแฮปปี้บางงานก็สบายใจสิก็คือไอ้ความเหนื่อยยากหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็แต่เดี๋ยวปีหน้าก็อาจจะเบาลงแต่ว่าก็รับคนเพิ่มอยู่ดีจังหวะนี้จะเป็นจังหวะโทรคมโตจริงเว้ยใช่ฮะไม่ชอบอันที่สองไม่ชอบอันที่สองเนี่ยน่าจะนี่ครับการรักษาขาของเพเปอร์ครับพี่อ๋อทีนี้เพเปอร์เป็นหมาของผมเป็นอิตาเลียนเกย์ฮาวตัวไอตัวเล็กๆนี่แหละทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งเมื่อสักประมาณครึ่งปีก่อนเนี่ยเจ้าเพปมันโดนในเมลอนเนี่ยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่มันไปฟัดกันแล้วเพปก็ตกลงไปในสระน้ำแต่ว่าอย่างนี้มันไม่ใช่สระน้ำแบบใหญ่อะไรสระเล็กๆนี่ไอ้สระเล็กๆนั่นแหละครับพี่แต่ว่าช่วงนั้นน่ะมันฝนตกแล้วผมไม่ได้ระบายน้ำออกน้ำมันน่าจะแบบมีความแบบเชื้อโรคอยู่แล้วทีนี้พอมันเป็นแผลแล้วเหมือนกับว่ามันไปเจอแผลที่ข้อศอกครับนั่นตกการมาแหละอีลอนตกการมาซึ่งหมาเนี่ยเวลามีแผลที่ข้อศอกครับหรือจุดเคลื่อนไหวเนี่ยมันรักษายากมากยากสุดๆคือแผลเขาเป็นแผลเปิดทั้งรูนี่เลยนะพี่คือมันเหมือนว่าเป็นแผลเล็กๆก่อนแล้วมันมีอาการติดเชื้อเสร็จมันบวมเสร็จแล้วมันแตกเสร็จตรงนี้มันเป็นก้อนที่มันแบบไม่มีหนังเลยอ่ะเป็นเนื้อแดงๆเลยพี่ช่วงแรกเห็นกระดูกด้วยแล้วตกใจแบบว่าพาไปรักษาหมอก็บอกแล้วว่ารักษายากมากเพราะว่าจุดข้อต่ออย่างข้อศอกเนี่ยมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาโอกาสที่หนังมันจะหุบเนี่ยมันก็เติบโตช้าสุดๆแล้วก็อะไรอ่ะมันก็ต้องทำแผลบ่อยแล้วมันก็ทำให้ตอนนี้ไอ้เพปแกเป็นหมาสามขาไปแล้วคือรักษามาครึ่งปีแล้วพี่แผลพุ่นจะแบบเล็กกว่าเดิมนิดเดียวเองนี่พาไปหาที่ไหนนะหมายถึงว่าเดินทางไกลขนาดไหนอ่ะก็ไม่ได้ไกลคืองี้ช่วงแรกก็พาไปหาตรงคลินิกแถวบ้านครับพี่ก็ทำแผลทุกวันแต่ว่าช่วงหลังก็คือจอยมีสกิลทำแผลเองแล้วเพราะพาไปไม่ไหวหมอเขาก็บอกว่าอยู่ก็ทำได้แล้วหนีกันอยู่ก็ทำเลยแล้วกันก็ซื้อของไปแล้วก็อาทิตย์สองอาทิตย์เข้ามาเช็คอัพกับหมอทีนึงว่าแผลเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ฮะแต่ว่าตอนนี้มันเลยการทำให้เพปมันกลายเป็นหมาที่เดินสามขาก่อนพอเดินสามขาเสร็จปั๊บเนี่ยขาเนี่ยของมันใหญ่เพราะว่ามันรับน้ำหนักขาเยอะส่วนขาเนี่ยรีบไปเลยพี่เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ขานี้เลยเราก็แบบนั่งโอ้ตายแล้วพอรักษาแผลเสร็จเดี๋ยวต้องกายภาพหมาให้หมาใช้สิบขาโอ้ยโอ้ยไม่ต่างกับมีลูกเลยพอเลยพี่พอแล้วแล้วพูดไม่ได้เนี่ยพอพันแผลให้มันก็ลำคาญลำคาญเสร็จมันก็เลียพอมันเลียไอ้ซึ่งตรงเนี้ยหมอเขาบอกว่าอย่าให้ชื้นนะแผลมันต้องแห้งมันไปหาเรื่องเลียจนแบบผ้ามันปุ๋มแล้วก็หลุดแล้วก็ต้องทำแผลใหม่อะไรใหม่สุดท้ายอีเพปก็ต้องใส่นี่อีปอกคอดอกทานตะวันของมันนะโอ้ยพอใส่แล้วก็ลำคาญก็เดินมาวอแวร์บอกเดินมาถูไถแกะให้หน่อยขอให้หน่อยโอ้ยยังไม่เห็นจะหลูที่จะจบเมื่อไหร่เลยนะก็ผมคิดว่าน่าจะมีอีกสักครึ่งปีพี่หมอเขาก็ซักเซชั่นใหม่อีกเรื่องนึงก็คือว่าเขาบอกก็ดูแนวทางว่าอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าแผลข้อศอกมันหายยากเขาจะใช้วิธีว่าเดี๋ยวเขาจะตัดเนี่ยเปิด
เหมือนเปิดแผลตรงแขนท่อนบนแล้วดึงมาปิดข้อศอกแทนแล้วเพื่อให้ข้อศอกเนี่ยมันหายไปแล้วแผลท่อนบนยังไงก็น่าจะรักษาได้ง่ายกว่าอันนี้ก็ต้องดูอีกว่าจะยังไงดีค่าใช้จ่ายก็มาอีกระดับหนึ่งเลยครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไม่เอาดีข้ามปีใหม่ก็ยังไม่จบฮะยังไม่จบก็พี่ยังยาวไปเรื่อยๆอ้าวชอบอันที่3ชอบอันที่3เนี่ยก็คือว่าปีนี้มีของสะสมใหม่ครับพี่คือจักรยานไม่ใช่แค่คีย์บอร์ดพี่เข้าใจว่าเป้เนี่ยสะสมมาหลายปีแล้วไม่ใช่เหรอพี่เห็นโพสต์มาเนี่ยโหจะซื้ออะไรเยอะแยะขนาดนั้นหลายปีแล้วแต่ปีนี้เป็นปีที่ซื้อเพิ่มค่อนข้างเยอะครับพี่คำว่าเยอะนี่คุยกันที่ระดับเดือนละกี่ใบผมประมาณ30กว่าใบตอนนี้ที่มีทั้งหมดในครอบครองทั้งหมดครับพี่นะฮะเป็นเป้ที่ผ่านการซื้อผ่าน Kickstarter เดินเจอแล้วถูกใจแล้วนี้ชอบสั่งจากเมืองนอกกันคือมีครบเลยพี่หรือมีแม้แต่เป้จีนถูกๆที่แบบไอ้ถูกๆอ่ะแต่แบบฟังชาแนลมึงดีเดี๋ยวเราขอลองมาซื้อหน่อยซิอะไรประมาณเนี้ยพี่ตอนนี้กลายเป็นคนที่เวลาไปเดินห้างแล้วพอเจอเป้ก็ได้หยิบขึ้นมาเสร็จดูสายจะดูสายสะพายก่อนแต่สะพายมีการทำองศาไว้เหมือนว่าตอนนี้พอซื้อเป้มาระดับนึงแล้วมันจะกลายว่าคนที่รู้ว่าเหมือนกับรู้ว่าตัวเองชอบอะไรในเป้อ่ะพี่จะรู้ว่าชอบสายแบบนี้ชอบองศาแบบนี้น้ำหนักการลัดไหล่แบบนี้วิธีการเปิดซิปกันน้ำไหมซิปมีฟังก์ชันแนลอะไรในการล็อกซิปไหมมีตัวหุ้มปิดซิปไหมเก็บนู่นเก็บนี่ไหมเปิดเข้ามาข้างในช่องเมนคอมพาร์ตเมนต์ใส่อะไรได้บ้างช่องเซคันด์คอมพาร์ตเมนต์ใส่อะไรได้บ้างประมาณนี้ครับพี่นั่งดูละเอียดจุ๊บ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 แล้วเสร็จแล้วก็โอเควางไม่ซื้อเอาเดี๋ยวค่อยเรื่องอื่นต่อคือบางทีถ้าเจอถูกใจก็ซื้อแต่ถ้าเจอไม่ถูกใจก็ไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยพี่นี่จอยก็ต้องคอยดูสิไม่ห้ามแล้ว จอยเขาก็จะเบรกแบบเขาก็จะมีวิธีเบรกพี่เขาก็จะบอกว่าอันเนี้ยฟังก์ชันเนี้ยมันเคยบอกว่าไม่ชอบผมซื้อมาก็ไม่ได้ใช้หรอกหรือบางทีแบบอันเนี้ยมันหนักเหมือนตัวนั้นเลยซื้อมาแล้วก็ไม่ใช้กองไว้อยู่ดีแต่ว่าถ้ากระเป๋ามีสามเป้เนี่ยผมว่าน่าจะมีอีกหลายใบคือถ้าเป้มี30กว่าใบแล้วคีย์บอร์ดอะคีย์บอร์ดประมาณ14-15อันครับพี่คือคีย์บอร์ดนี่มันมาได้ยังไงในเมื่อโน้ตบุ๊กมันก็ต้องมีคีย์บอร์ดอะก็ไม่เชิงพี่คือตอนหลังๆอะผมชอบพวกเมคานิคอลคีย์บอร์ดพิมพ์แล้วมันสนุกดีทีนี้พอเหมือนซื้อมาตัวนี้เสร็จปุ๊บก็ไปเจอบอดี้อื่นๆคือคีย์บอร์ดมันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของตัวบอดี้มันใช่ไหมฮะก็คือว่ามันเป็นฟอร์มแฟกเตอร์แบบไหนเขาจะนี้เป็น 40% 60% TKL หรือว่าเป็นฟูลคีย์บอร์ดอะไรอย่างนี้ต่างกันที่ตัวสวิตช์ปุ่มกดว่าเป็นปุ่มกดแบบเป็นบลูสวิตช์กรีนสวิตช์บราวน์สวิตช์แบล็คสวิตช์อะไรพวกนี้ซึ่งมันจะมีน้ำหนักเสียงกดแล้วก็พวกการตอบสนองต่อนิ้วไม่เหมือนกันแล้วก็มีเรื่องของคีย์แคปเรื่องของปุ่มว่ามันเป็นปุ่มแบบสีสวยไหมปุ่มคัสตอมพิเศษหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็สายมีสายถักเป็นสายถักขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็พวกฟังก์ชันอะไรเยอะแยะอะไรประมาณนี้ครับผมก็ซื้อมาลองหลายตัวครับผมแต่ว่ายังไม่ไปถึงพวกคัสตอมระดับคัสตอมโหดนี่สู้ไม่ไหวจริงคือปุ่มเนี่ยพี่เข้าใจนะแต่สายนี่มันเกี่ยวอะไรกับการกดคีย์บอร์ดวะสายไม่เกี่ยวหรอกครับพี่แค่ความสุขทางสายตาตายเห็นพูดอยู่เหมือนกันในเรื่องคีย์บอร์ดเห็นโพสต์อยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้นึกว่าจะซื้อเยอะขนาดนั้นใช่ครับก็มีคีย์บอร์ดอยู่หลายตัวแต่ว่าผมยังไม่มีพวกตัวเทพๆแบบที่เขามีกันอย่างนี้ข้ออะไรนะอะไรๆรามาอะไรพี่รามานี่เฉพาะพี่ก็หมื่นกว่าบาทสวิตประมาณ 4,000 เอ้ยไม่ตัวปุ่มประมาณ 4-5,000 ได้200เหรียญนะพี่แต่จริงๆจะบอกว่าที่โพสต์กันเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนมีอยู่ตัวหนึ่งพี่ก็มีนะแล้วก็ไม่ได้นึกว่าไอ้ของชิ้นนี้มีกันหลายคน Logitech รุ่นที่มันสวิตช์ได้ระหว่าง 2-3 อ๋อ K480 แล้วที่ซื้อเพราะว่ามันตอนนั้นไปสิงคโปร์เมื่อปีมันบัน2ปีแล้วมั้งแล้วมันลดราคาแล้วคีย์บอร์ดมันพังตอนแรกจะซื้อของ Apple Keyboard แล้วแบบโหมันแพงเว้ยแล้วก็
ก็ยังไม่ได้ซื้อแล้วไม่เห็นอันนี้ลดราคาก็เลยซื้อเท่านั้นเองแต่ไม่ได้นึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับคนชอบเยอะเหมือนกันนั่นแหละใช่พี่ K480 เป็นตัวที่ผมซื้อสมัยใช้ iPad Pro เจนแรกๆเป็นกับคีย์บอร์ดทำงานนอกบ้านพี่แบตเตอรี่เยอะเพราะว่าเป็นไม่ได้แบตเยอะสิเพราะว่ามันใช้ถ่านก้อนมันสะดวกดีเวลาแบตหมดก็แบบเดินไปซื้อเอาปุ่มสัมผัสก็โอเคแต่เสียเนี่ยหนักไปหน่อยนึงแต่ในยุคนั้นมันยังไม่มีไอเดียเรื่องคีย์บอร์ดเบาไงพี่ไม่ชอบอันที่3ไม่ชอบอันที่3ครับผมเรียกว่าเป็นโลกที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญครับนึกออกเลย ตอนนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเริ่มมีอายุมากแล้วแล้วก็เริ่มต้องพาไปโรงพยาบาลตัวผมเองก็40แล้วพี่แล้วก็เราก็มีอาการแรกๆอย่างเช่นน่ะพวกปวดหัวปวดไหล่ปวดบ่าลูกตาสายตายาวมองไม่ชัดก้มลงไปก็มีเจ็บหลังอะไรเงี้ยแบบมันแค่เรามันเป็น40นี่คือ entry level แค่นั้นเองเอาจริงแบบว่าของพวกนี้คือออกกําลังกายก็หายแล้วแต่พอของระดับของคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าอยู่ในเลนสัก70 80พวกเนี้ยโอ้โหผมเห็นว่าหลังๆเนี่ยช่วงที่ผ่านมาป้าผ่าตัดด้วยผ่าตัดแล้วก็ต้องดูแลตัวเองแบบเฉพาะทางเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรพวกนี้พี่แล้วก็เรื่องการพาไปหาหมอก็เลยมานั่งโหมานั่งดูว่าหูการไปหาหมอการที่คนสูงอายุไปหาหมอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างต้องมีเรื่องอ่ะผมก็ไม่เรียกเป็นภาระหรอกพี่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่อยากไปก็ไปพี่เหมือนกับว่าอ่ะข้อหนึ่งก็คือต้องไปถ้าจะไปหาหมอผมก็ต้องเซตวันวิขอโทษครับเสียงหายเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงมีผมขับรถใช่ไหมครับพี่แล้วก็มีจอยที่ต้องสแตนบายพาไปด้วยน้องสาวเนี่ยก็ต้องไปพร้อมแฟนน้องอีกคนนึงก็ต้องหาคนไปด้วยคือมันไม่ใช่แค่ว่าผมพาป้าไปได้เลย มันมีปัญหาเช่นเรื่องอ่ะตอนจอดรถพี่หงมิ้วมาอยู่ป่ะครับมาได้แล้วครับพี่หงน่าจะเหมือนคุยงานอยู่อะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็เล่าไปก่อนละกันก็มันจะมีเรื่องที่ตัวผมเองเนี่ยต้องเตรียมเวลาระดับหนึ่งไปพอไปถึงโรงพยาบาลต้องกดบัตรคิวต้องจองต้องนี่นั่งนู่นมันก็เป็นช่วงเวลาสุญญากาศแล้วก็ที่โรงพยาบาลมันก็ยังไม่มีที่แบบดีๆมากๆให้รอมันก็มีเก้าอี้ทั่วไปอะไรเงี้ยครับดังนั้นพอเห็นป้าที่แบบว่าเนี่ยขนาดป้ามีลูก4คนน่ะแค่ป้าไปหาหมอยังมีผลกระทบรอบข้างอยู่ค่อนข้างเยอะมันทำให้เฮ้ยเราตัวเองอ่ะถ้าเกิดอนาคตเราตอนเราแก่ปั๊บเนี่ยแล้วนี่ผมไม่มีลูกเลยผมมีแต่หมาเฮ้ยตอนเราแก่เราจะเอาไงดีวะอะไรประมาณนี้พี่ก็คืออันนี้คือเนี่ยลูกสี่คนอ่ะจัดการได้ไม่มีปัญหาอะไรพี่แต่ว่าเฮ้ยเวอร์ชั่นเราที่เราไม่มีลูกเลยเว้ย ตอนนี้ก็คุยกับจอยว่ามีแผนว่าอย่างเช่นสมมุติก็เคยมีเพื่อนคุยกันบอกว่าก็เนี่ยตอนแก่ก็ลงขันกันซื้อบ้านแล้วก็อยู่ด้วยกันช่วยกันดูแลกันเองแล้วก็จ้างคนมาดูแลรวมๆไหมเพราะว่าถ้าจะให้ไปอยู่กับคนที่ไม่รู้จักอย่างพวกบ้านคนชราผมเชื่อว่ามันคงต้องมีบ้านแหละคนชรา introvert อ่ะคนชราที่แบบไม่อยากไปอยู่กับใครอ่ะอยากอยู่แค่คนรู้จักอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากแค่อยู่กับเพื่อนเราอะไรประมาณเนี้ยหรือเคยคิดไปถึงเวอร์ชั่นแบบว่าอนาคตกฎหมายการุณฆาตจะมาหรือยังเราสมมติเราไม่ไหวแล้วผมกระจอยไม่ไหวแล้วกูขอชัตดาวน์ได้ไหมเราจะโอเคไหมหรือต้องทำยังไงประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วงนี้แบบคิดอยู่ในหัวอยู่ว่าอนาคตของเราเองจะเป็นยังไงนิยายเรื่องนี้พี่ได้ยินมาประมาณ 2-3 ไม่สัก3รอบได้ครับคือรุ่นอ่ะพี่50โผล่40พี่เริ่มเห็นบางคนที่แบบว่าอยากหยุดชีวิตมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ไปอยู่บ้านไร่ปลายนาบางคนเริ่มอยากจะไปทำแบบอะไรนะชีวิตบ้านปลายอะไรเงี้ยไม่ถึงว่าไปบ้านไปอยู่บ้านไปทำเป็นโครงการของผู้สูงอายุให้มาอยู่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อันนั้นก็คือความฝันของคนบางคนที่เป็นอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันพี่ไปเจอบางคนที่แบบว่าเขาขายอ่ะเขาทำอย่างนั้นแล้วอ่ะเขาไปถึงจุดนั้นแล้วแล้วเขาก็ทำแล้ว
แล้วเขาถอยเพราะเขาบอกว่าพอถึงเวลาถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยพอมานิลามันมีปัญหาเนี่ยมันไม่มีพลังงานเหนือแรงเหลือพอที่จะไปแก้ปัญหาอีกทีแล้วอ่ะพอเราหมดแรงแล้วเออหรือว่าเฮ้ยพอเราไม่สบายเนี่ยเราไปอยู่ทุ่งไปอยู่อะไรเนี่ยแล้วเราจะไปโรงพยาบาลกันยังไงสุดท้ายก็กลับมาอยู่คอนโดอันนั้นที่เจอเลยนะแล้วอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ก็บอกก็ได้พ่อแม่ของพัญญาของนกเนี่ยก็อายุเยอะแล้วก็พอตอนหลังความสามารถในการเดินทางมันลดลงจะทำยังไงดีเพราะว่าเวลาจะไปไหนก็ลำบากสุดท้ายก็กลายเป็นว่ายายไม่อยู่คอนโดเดียวกันแม่พี่ตอนนี้ก็อยู่คอนโดเดียวกันก็กลายเป็นว่าทีนี้พี่กับน้องสาวก็อยู่ในสถานะที่ย้ายออกจากคอนโดไม่ได้เพราะแม่พี่อยู่ที่นี่พ่อแม่ของพัญญาก็อยู่ที่นี่ทุกคนอยู่ที่เดียวกันแล้วมันเหมือนกับมันเป็นระบบนิเวศในตัวมันระดับนึงนะคือ เดินไปมาหาสู่กันได้ถ้ามีอะไรเดินไปช่วยกันได้หรือมีอะไรส่ง หรือแกอยากจะได้รายงานแกโทรมาน้องไทยน้องทันก็ไปช่วยได้อะไรอย่างเงี้ย คือมันเป็นอะไรบางอย่างของคนที่สูงอายุที่พอคิดไปข้างหน้านี่คือสิ่งที่เราจะต้องเจอนะบางอย่างที่เราฝันว่าไปเกษียณอายุจะเป็นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ระบบนิเวศของครอบครัวในคอนโดนี่ก็น่าสนใจนะพี่เพราะว่าแต่ว่าอย่างน้อยมันก็อยู่ใน environment เดียวกันผมเจอปัญหาหนึ่งคือการที่เราจะไปดูแลพ่อกับแม่เราแต่พอเราอยู่ต่างที่ปั๊บมันเทคไทม์มันมีเวลาเรื่องแล้วการเดินทางในกรุงเทพนี่มันก็โหดร้ายมากเลยใช่ก็เลยกลายเป็นว่าไปไหนไม่ได้อยู่ดีเพราะดูเหมือนกับว่าทุกคนมีความสุขดีอยู่แล้วใช่ดีผมอาจจะแบบว่าพิจารณาขั้นตอนนี้เอาไว้หน่อยนึงก็ตอบยากมันเป็นช่วงจังหวะของชีวิตแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันครับอ่ะชอบอันที่3ไอ้ชอบที่4ชอบที่4ก็คือการที่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นและปั่นจักรยานในช่วงช็อตสุดท้ายก่อนคืนพอดีพี่เมื่อไหร่วะผมเดี๋ยวนะผมดูอัลบั้มผมไปช่วงแบบว่าทันได้ไงประมาณ10กว่าวันช่วงวันมีนาครับพี่แล้วพอผมกลับมาพี่เขาเป็นเวอร์ชั่นที่อีก2วันเนี่ยต้องใช้ไป Fit to Fly เพื่อบินเลยมีนาเขายังให้เข้าประเทศเขาอีกเหรอจำไม่ได้ใช่คือตอนนั้นช่วงมีนาเนี่ยญี่ปุ่นก็เริ่มรู้สึกอึมครึมแล้วในไทยก็เริ่มอึมครึมแล้วเริ่มมาแล้วพอผมกลับมาปั๊บอ่ะอีก2วันเนี่ยการบินเข้าประเทศต้องมีใบ Fit to Fly เลยไม่ถ้าอยู่ไม่ตรวจร่างกายก่อนมาบุญบินเข้าประเทศไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็ถือว่าโหเราโชคดีว่ะโชคดีแบบคือขอบเวลามันเชี่ยเลยแต่ว่าตอนไปเที่ยวที่นู่นครับพี่ก็ไปโอซาก้าเกียวโตแล้วก็วนจุกนุกจุกนักไปแถวนั้นผมได้ไปปั่นผมพาจอไปปั่นจักรยานโอซาก้าไปเกียวโตแล้วเกียวโตกลับมาโอซาก้าก็คือไป50โลกับ50โลระหว่างขาไปเจอลูกเห็บด้วยพี่คือแบบตอนนั้นคือคุยกับจอยว่า ปั่น50โลเนี่ยเราออกเช้าเที่ยงก็เสร็จแล้วประมาณเที่ยงก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหรอกก็ระหว่างทางก็เดี๋ยวมีร้านอาหารมันมีร้านคาเฟ่อร่อยเดี๋ยวไปกินร้านคาเฟ่กันก็แบบว่าเป็นทริปใสๆเลยพี่พอเริ่มสตาร์ทปุ๊บปั่นออกมาได้แบบไม่ได้แค่ประมาณสักชั่วโมงนึงเนี่ยเจอลูกเห็บแล้วลูกเห็บก็แล้วมันไม่ใช่แค่มันเป็นลูกเห็บดีเพราะมันตกมาเป็นเก็ดเลยพี่แล้วมันกระแทกหมวกนางปักเลยอ่ะแล้วก็แบบเจ็บแล้วก็วิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ำสาธารณะพี่แล้วก็พอออกมาก็คือพื้นก็เจิ่งนองแล้วก็ปั่นสักพักหนึ่งแม่งตกมาอีกแล้วตกคือตกประมาณ 4-5 รอบไปเป็นลูกเห็บแล้วแทนที่ผมจะถึงประมาณสักเที่ยงปรากฏว่าผมถึงเกือบ4โมงแล้วพี่เพราะว่าต้องจอดแล้วก็รอจอดแล้วก็รอจอดแล้วก็รอแล้วก็ตอนแรกก็กะว่าจะไปกินแบบว่าของจุ๊บจิ๊บตรงคาเฟ่ระหว่างทางก็ไม่ได้ตุนของกินไปเลยระหว่างทางที่ปั่นเนี่ยมันจะไปปั่นเลียบแม่น้ำพอปั่นแม่น้ำมันก็ไม่ได้มีเซเว่นอะไรระหว่างทางเลยรอซะไม่มีของกินอีกจอยก็แบบว่าหิวโฮบอกไหนบอกว่าทริปใสๆแค่เที่ยงเสร็จแต่ก็ดีนะผ่านไปอีก10ปีก็ยังจำได้ลูกเห็บนี่ไม่ได้เจอกันบ่อยๆอยู่แล้วนะยิ่งเป็นคนไทยนะ
ก็แต่วันที่2ที่เป็นปั่นจากกลับจากเกียวโตมาที่โอซาก้าคืออากาศดีทุกคนออกมาปิกนิกตกปลาขี่จักรยานแบบอะไรวะเมื่อวานแบบว่าอย่างกับพายุลงแบบไม่มีใครออกมาทำอะไรกันเลยเขาคงดูพยากรณ์อากาศกันแล้วพี่ว่ามันโอเคส่วนผมก็ได้แหละออกช้าปุ๊บเที่ยงถึงตามแผนเลยนี่ไงกลับไม่มีอะไรเลยแล้วก็ตอนไปเที่ยวเนื่องจากว่ามันเป็นโควิดนักท่องเที่ยวก็น้อยใช่ไหมพี่เที่ยวปราสาทโอซาก้าพี่ไม่มีคนเลยพี่โล่งแบบอยากถ่ายรูปตรงไหนก็เชิญ ก็จะรู้จะเรียกว่าดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้สิแต่ก็ถือว่าดีนะเพราะจนถึงป่านนี้ก็ไม่ได้ไปไหนได้อีกเลยถูกป่ะใช่ครับก็ได้เที่ยวช็อตสุดท้ายนึงขากลับยังได้แวะสิงคโปร์อีกประมาณวันนึงด้วยเพราะว่ารอทางสิทธิ์เครื่องประมาณสัก 8-9 ชั่วโมงพี่ก็เลยแวะไปเที่ยวสิงคโปร์กันแต่ว่าตอนนั้นกลับมาไม่โดนกักตัวที่เมืองไทยใช่ไหมยังไม่เริ่มกักที่บ้านพี่ก็กักที่บ้านเอง14วันอ๋อเองภาครัฐยังไม่มีมาตรการอะไรแต่ขอความร่วมมือเฉยก็แค่กักเองก็ไม่มีอะไรก็ซึ่งก็ดีนะพี่เพราะว่าเราไปเที่ยวกันมาแบบปรับแรก10กว่าวันนะแล้วกลับมาก็เหมือนอยู่บ้าน14วันก็เหมือนแบบนอนอืดอะไรเงี้ย อ่ะไม่ชอบอันที่4ไม่ชอบอันที่4เนี่ยก็คือโควิดผมเชื่อว่าน่าจะติดโผของใครหลายๆคนแล้วล่ะทำไมมาที่4ตอนแรกน่าจะติดอันดับแรกด้วยซ้ำไม่เชิงพี่ผมค่อยๆทวีคูณความโหดร้ายขึ้นโอ้โหพอจะนึกออกแล้วที่5คืออะไรเนี่ย4เนี่ยผมก็มองว่าโควิดมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะมันทำคนเสียชีวิตไปมหาศาลแต่สิ่งหนึ่งของโควิดเนี่ยตรงที่ว่ามันไม่เหมือนอีโบลาที่เป็นเฮือแล้วก็ตายมันสร้างความอื่นๆเอาไว้ในสังคมอ่ะพี่อื่นๆคือแม่งเป็นหรือยังวะหรือกูยังไม่เป็นวะแล้วกูเป็นแล้วกูแพ้ไหมแล้วกูไม่เป็นหรือยังไงคือมันอื่นๆไปหมดเลยพี่มันทำให้แบบสังคมมันเหมือนกับมันไม่รู้จะไปต่อยังไงในเชิงแบบหรือตัวเราเองก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงอ่ะในเชิงก็แบบว่าเอาไงอ่ะต้องวัคซีนโอเคเรารู้แหละว่าต้องวัคซีนแต่ว่าแล้วยังไงคือพอมันอื่นๆอย่างเงี้ยมันเลยการทำให้คนเราอ่ะครึ่งกลางๆในการจัดการตัวเองคือจะจัดการเต็มร้อยก็ไม่ได้จะหรือจะไม่จัดการเลยก็ไม่ได้มันดูแบบอึดอัดไปทั้งหมดเลยพี่นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าที่เมืองไทยเป็นยังไงนะตอนเมษาช่วงที่มันเป็นรอบแรกครับผมอันนั้นที่รอบแรกบ้านเราก็จัดการได้ดีพี่ต้องขอบคุณหมอและพยาบาลครับผมแล้วก็แต่ว่าแล้วรอบ2เซตเนี้ยผมก็ตอนนี้คือตอนเนี้ยเหมือนกับว่าช่วงประมาณสักเดือน4เดือน5เนี่ยเราเป็นเวอร์ชันรอบแรกใช่มั้ยครับพี่ห้างร้านทุกอย่างมาตรการเข้มข้นนี่นั่นนู่นเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันก็โคนดาวลงมาจากที่7เริ่มเข้มงวด7ก็จะค่อยๆไม่ค่อยเข้มงวดผมดูความเข้มงวดจากมาตรการใน7พี่ถ้า7เข้มงวดแปลว่าสังคมเข้มงวดอย่างมีช่วงนึงก็คือ7ก็เริ่มลดความเข้มงวดลงเรื่องของการสแกนอุณหภูมิหรือเรื่องหน้ากากหรือเรื่องอะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่ถ้าเขากลับมาเข้มงวดก็แปลว่าแปลว่ามันเริ่มมีอะไรบางอย่างนะครับโอเคเรามาดู7 index ครับหนึ่งแต่ตอนนี้ก็คือเขากลับมาเรื่องของหน้ากากเรื่องของอะไรมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้คือมีดราม่าเลยหน้ากากที่แบบว่าวางขายก็ราคาคูณ10เลยพี่ก็จริงๆก็ลูปนี้ก็เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงสักเมษาพฤษภามารอบนึงแล้วนะฮะแต่เข้าใจว่าก็ผมคิดว่ามาวนเฟสเดิมแต่ผมก็สงสัยความเป็นไทยแลนด์แบบนึงพี่เมื่อมีข่าวมาตรการว่าเราอาจจะล็อกดาวน์ปั๊บนะสิ่งที่คนกักตุนไม่ใช่อาหารพี่แต่เป็นเบียร์อ๋อเอออันนั้นตอนที่เขาประกาศใช่แต่มันไม่ใช่ตอนนี้ก็เหมือนกันพี่วันที่ล่าสุดที่ผมไปดูมาก็เห็นคนแบบว่าขนเบียร์ไปเยอะเหมือนกันนะแต่ผมก็มองว่าก็นี่มันสิ้นปีไงคริสต์มาสปีใหม่โอเคมันก็ make sense อืมอ่ะชอบอันสุดท้ายชอบอันนี้ฮะชอบอันสุดท้ายครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่ทำให้บริษัทมันยังเป็นสถานการณ์บวกได้ในช่วงโควิดอย่างนี้ก็จะเรียกว่าไงดีผมก็มีเพื่อนๆรอบตัวที่แบบว่าอยู่ใน
ยู่ในฟิลโรงแรมเนี้ยโดนเต็มๆอยู่ในฟิลของพวกงานผลิตโดนเต็มๆอะไรพวกเนี้ยครับแต่ว่าฝั่งผมเป็นฝั่งเทคโนโลยีเนี่ยเราเองก็ยังรู้สึกว่าโชคดีไว้ที่เราอยู่ในเราเลือกสายที่ในภาวะวิกฤตเนี่ยมันยังโตอยู่ก็ถือว่าก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ชอบในส่วนนี้พี่ว่าเพราะว่าปีนี้เนี่ยลูกค้าทุกคนก็เรียกว่าเตรียมงบเพื่อสร้างอินฟราสตรัคเจอร์เมื่อกี้ใช่ไหมที่บอกว่าซื้อเว็บแคม 5,000 บาทเอาไปเลยครับ ไม่ค่อยมีปัญหา เอาให้มันชัดๆนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาดีเฟนต์มากละหรืออะไรอ่ะแต่ว่าก็มีเหมือนกันลูกค้าผมในกลุ่มฝั่งโรงแรมครับพี่ผมรีโมทไปดูระบบเนี้ยแล้วแบบเมื่อก่อนเนี้ยห้องพักแบบว่า user log in โอ้โหแน่นมาตัวนี้แบบเหลือ2 user 3 user เห็นแล้วก็โอ้โหสงสารเลยอ่ะคนที่อยู่ในโรงแรมตอนนี้แบบว่าหืนมากอ่ะไม่ชอบสุดท้ายให้พี่เดาเลยดีกว่าน่าจะคล้ายไอ้รัฐนี่แหละว่าผมขอใช้คำว่าเป็นจะเรียกว่าไงดีนะสถานะจะเรียกว่าเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งแบบว่าสร้างความอื่นๆให้กับประเทศแล้วกันฮะคือมันคือในสภาวะแบบนี้ก็โอเคแหละมันนะเราต้องการแอคชั่นที่ฉลาดหน่อยอ่ะยิ่งแล้วก็ช่วยลดการคอร์รัปชันที่มันน้อยๆหน่อยให้มันบางๆลงหน่อยได้ไหมไม่ต้องชัดมากก็ได้ใช้กึ๋นนิดนึงไม่ใช่แบบว่าเอาเป็นตรงๆอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยอันนี้เห็นแล้วมันแบบพูดไม่ค่อยออกจริงๆนะขนาดคืออยู่นอกประเทศอ่ะแล้วเวลาคุยกับต่างชาติเวลาเขาคุยกันหลายๆคำถามนี้ก็ถามมามันก็ตอบไม่ค่อยได้จริงๆตอบแบบนักการทูตตอบไม่ค่อยได้แต่พอเป็นเพื่อนกันพูดตามตรงก็เข้าใจกันแหละใช่ไหมอันนี้มันก็จะมีกลุ่มนึงที่เหมือนกับมีอำนาจอะไรบางอย่างอยู่ก็ผมก็มองว่าก็เนี่ยอย่างเปลี่ยนปีนี้เป็นปีที่เป็นผมเรียกว่าอย่างนี้เป็นปีที่เรียกว่าเป็นวัยรุ่นเขย่าบัลลังก์แล้วกันนะเราเห็นหลายๆอย่างขึ้นมาแล้วเราก็พบว่าไอ้ของไม่เมคเซนส์อ่ะมันก็เยอะเราหน้าต่อตาแล้วแบบว่าเราก็เห็นรุ่นใหม่เขามาเขย่าบัลลังก์กันแล้วล่ะทั้งตรงเนี้ยผมก็มองว่าเอาวะมันยังพอมีหวังอยู่บ้างครับผมโอ้โหนี่พูดจาแบบว่าระมัดระวังยังยังไว้หน่อยอเหมือนไอ้รัฐแหละไอ้รัฐก็พูดเลยว่าไม่ได้ลำบากจริงแต่ว่าก็ต้องถือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆวัยรุ่นที่ว่านี่มาไกลมากนะไกลกว่าที่คิดเยอะเลยก็มันเป็นเจเนเรชันที่เป็นเจเนเรชันแกปแบบผมว่า3แกปอ่ะพี่3แกปนะที่มันห่างเนี่ยเราเองอยู่ในแกปที่ผมไม่อยู่ในช่วงแกปครึ่งๆระหว่างบนกับล่างเลยผมเข้าใจทั้ง2ข้างแต่เพียงว่าผมก็มองว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วอ่ะเราก็ต้องส่งต่อป่ะวะอ่ะหมดแล้ว5ชอบ5ไม่ชอบพี่อยู่ทางโน้นเป็นไงบ้างครับพี่ทางฝั่งพม่าสถานการณ์เป็นไงครับที่จริงแล้วถ้าในแง่ของสุขภาพอะไรทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดนะคือไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับอยู่ได้สบายดีแล้วก็ที่นี่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาหารเรื่องของการกักตุนสินค้าอะไรไม่มีมันมีเหมือนกันที่บอกว่าหน้ากากมีการกักตุนมีขึ้นราคาแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนกับภาครัฐก็รีบเข้าไปต่อว่าก็มีระดับหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่มองว่าเนื่องจากว่าพม่าเนี่ยเพิ่งหลุดพ้นจากรัฐบาลทหารไม่ถึง10ปีมันยังมีความกลัวภาครัฐเนี่ยมันยังมีค่อนข้างสูงอยู่อาจจะด่าแสคนรุ่นใหญ่รุ่นใหม่รุ่นเก่า
กล้าด่ารัฐบาลแหละแต่ว่าเวลารัฐขอร้องให้ทำอะไรส่วนใหญ่จะเชื่อนะยังไม่น่าเชื่อแต่ก็แล้วแต่มันก็ได้ยินทั้งสองข้างแต่โดยรวมก็คือเอาดูแลภาคเรื่องเอกชนเอาได้อยู่แต่ปัญหาพม่าที่มันลุกลามมีการติดอะไรกันเยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาโควิดหรอกโควิดมันเป็นปลายเหตุอ่ะคืออย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นพนักงานในบริษัทของเราเนี่ยเราก็เคยเจอว่ามันยังมีพฤติกรรมแก้วใบเดียวใช้ทั้งบริษัทอย่างเงี้ยมีอยู่นึกออกไหมคือพี่ว่าประเทศไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนในตามโรงเรียนต่างๆก็ยังเป็นถูกไหมแก้วใบเดียวอยู่ใต้คูลเลอร์แล้วก็แก้วใบนี้ก็วนร่อนจนกระทั่งหรือว่าการไม่ได้ใช้ช้อนกลางเมืองไทยก็สักกี่ปี4-30 ปีที่แล้วก็ยังเราก็ไม่ได้คิดเรื่องของช้อนกลางกันถูกไหมเพราะนั้นหรือว่าน้ำประปาที่เนี่ยก็ยังเป็นที่เราสลักขุ่นอยู่พอสมควรเพราะนั้นโควิดมันเป็นแค่ปลายเหตุไม่ใช่ปลายมันเป็นเหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายบางที่แบบแตะปุ๊บทีนี้มันจะทำให้รู้เลยว่าอ๋อจริงจริงวิชาสุขศึกษาที่เราเรียนกันมาเนี่ยอาจจะต้องกลับไปทบทวนกันใหม่เพราะนั้นก็โอเคมันมีความน่ากลัวและอย่างหนึ่งก็คือว่าความแออัดของคนในย่างกุ้งเนี่ยมันเยอะซึ่งพี่ว่าแม้แต่คนกรุงเทพเราอาจจะไม่ค่อยเจอแต่ว่าอย่างสิงคโปร์ที่เป็นโควิดรอบ2กับที่พม่าเป็นเหมือนกันเลยก็คือว่ามันจะมีชนชั้นแรงงานที่เขาแออัดรวมตัวอยู่ในสถานที่เดียวกันห้องหนึ่งอยู่กันหลายคนเนี่ยเยอะก็มีน้องมาเล่าให้ฟังห้องหนึ่งเช่ากันเกือบ10 คนอัดเข้าไปในห้องหนึ่งเพราะว่ากลางวันก็กลุ่มหนึ่งกลางคืนก็อีกกลุ่มหนึ่งสลับกันนอนก็เพื่อจะได้หารค่าเช่าว่าต้องมาหางานทำในย่างกุ้งกันไอ้เนี้ยมันเป็นเพราะโควิดมันเป็นแค่ปลายเหตุมันคือมันเป็นอ๋อพอมันเป็นปุ๊บมันก็เลยลามใหญ่เพราะว่าโอเคความเข้าใจทางสาธารณสุขไอ้สุขศึกษาพื้นฐานนี่ยังขาดอยู่ก็ต้องใช้เวลาก็ต้องใช้เวลาก็แต่เนี่ยพอพี่อยู่ที่เนี่ยถ้าดูพูดถึงว่าสถานะหน้าที่การงานกับสิ่งที่บริษัทจัดอะไรเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ได้อยู่ในขั้นเสี่ยงเหมือนอย่างที่เราถ้าเราอยู่ข้างนอกแล้วอ่านข่าวย่างกุ้งจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวแต่พอเราอยู่เงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนี่พี่ไม่ได้กลับมากี่เดือนแล้วเนี่ย9แล้วครับตั้งแต่มีนาคมโอ้โหไปญี่ปุ่นเหมือนที่อะไรจำได้ไหมไปญี่ปุ่นประมาณสักเดี๋ยวนะฮะน่าจะแถวๆสักมีนาช่วงเดี๋ยวนะ1เมษายนนี่กลับมาแล้วเดี๋ยวผมกำลังไล่ดูภาพย้อนหลังอยู่พี่อ่ะกลับวันพี่มาพม่า15 มีนาคมคืนวันอาทิตย์เดี๋ยวนะ6 8 9 10มีนาผมยังอยู่ญี่ปุ่นอยู่เลยนั่นแหละประมาณนั้นเราน่าจะพอกันนะตั้งแต่โกไปฮะน่ะอยู่เพิ่งก็เนี่ยอยู่เพิ่งมากเลยตอนนี้ยังคิดว่าสงกรานต์ยังไม่ได้กลับเลยโอ้โหมันไม่ใช่ว่ากลับไม่ได้นะเฮ้ยคือกลับได้มันมีสตอรี่เยอะใช่ไหมพี่มันเลยลำบากกว่าไม่คือพี่กลับไปได้กลับไปเมืองไทยมันมีเครื่องบินกลับอยู่เรื่อยๆเพียงแต่ว่ากลับเข้ามาใหม่อีกทีนึงเนี่ยมันต้องมากักตัวที่นี่อีก2 สัปดาห์แล้วก็ยังไม่รู้ความแน่นอนของไฟล์ในการบินกลับเข้าว่ามันจะมีบ่อยขนาดไหนทีนี้ด้วยความรับผิดชอบที่เราต้องดูด้านนี้ยังไงก็เอาให้ชัวร์ไว้ก่อนดีกว่าจนกว่าจะมันจะชัวร์ว่าถ้ากลับเข้ามาได้มาว่ากันอีกทีแต่อันนี้ก็โชคดีนะคือมันไม่มีดราม่าส่วนตัวคือแม่ก็สบายดีลูกภรรยาทุกคนสบายดีหมดก็อย่างเนี้ยอีโคคอนโดอ่ะคือเขาอยู่ในสังคมเดียวกันหมดเลยเขาเห็นกันก็ทุกคนก็ดูแลกันเองอยู่น้องสาวพี่ก็อยู่ตรงนั้นก็มันก็สบายน่าสนใจอ่ะมันก็สบายใจระดับหนึ่งอย่างรถยนต์ก็แม่พี่ก็ทำหน้าที่ขับบ้างเพราะมันอยู่เฉยเลยอ่ะพี่ดอกดูลูกอยู่2คนคนเดียวเลยโอ้ลูกมันแล้วลูกพี่มันก็ปีหนึ่งโตแล้วดิม.6อ่ะมันโตแล้วใช่ไหมโตแล้วไม่ต้องอะไรเยอะแล้วดิไม่ต้องมีอะไรมากละมันก็โชคดีไปถือว่าโชคดีไปฮะโอเคครับพี่ก็เดี๋ยวตอบเป็นใครครับพี่ยังไม่รู้เลยว่ะเนี่ยถามไปแล้วดูซิว่าจะตอบกลับมาเมื่อไหร่ค่อยๆทำค่อยๆทำแล้วปีใหม่ก็หยุดโอเคขอบคุณโกมาก
ขอบคุณมากครับพี่ขอให้พี่ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ